สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักวันนี้กับผมมหาชอจะนำเสนอการปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวงชะตาว่ามีวิธีการปล่อยหรือว่าสิ่งที่ควรจะทำอย่างไรบ้างขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับการปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวงชะตานั้นมีข้อควรคำนึงถึงประการที่หนึ่งสัตว์ที่จะนำไปปล่อยควรเป็นสัตว์ที่ชะตากำลังจะขาดอย่างเช่นสัตว์ที่เขาจับไปขายตามตลาดเพราะจะมีอานิสงส์มากกว่าสัตว์ทั่วไปประการที่สองสถานที่ที่จะปล่อยสัตว์ก็ควรเลือกสถานที่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายสัตว์น้ำอย่างเช่นปลาหอยเต่าควรปล่อยในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำใหญ่มีน้ำไม่แห้งขอดตลอดปีประการที่3ขณะที่ปล่อยควรปล่อยด้วยจิตที่มีเมตตาจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าปล่อยไม่โยนหรือขว้างให้สัตว์ตกใจหรือได้รับบาดเจ็บประการที่4ถ้าปล่อยในวัดหรือในสถานที่ที่เป็นเขตอภัยทานได้ก็จะดีเพราะสัตว์จะได้ปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าสถานที่นั้นแออัดหรือไม่เพราะในวัดหรือในเขตอภัยทานบางที่บางแห่งอาจจะคับแคบไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ก็มียึดหลักง่ายๆก็คือสะอาดปลอดภัยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่5เมื่อปล่อยสัตว์ชนิดใดแล้วเราผู้ปล่อยก็ควรงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ชนิดนั้นตลอดชีวิตต่อไปก็เป็นการปล่อยสัตว์อย่างไรจึงจะดีการปล่อยสัตว์อย่างไรจึงจะดีก็คือมีข้อควรพิจารณาอยู่หลายประการประการแรกถ้าเลือกซื้อปลาไปปล่อยเพื่อจุดประสงค์จะสะเดาะเคราะห์ปรับดวงชะตาปรับดวงที่ไม่ดีให้ดีขึ้นนิยมปล่อยปลาชนิดใดก็ได้ตามแต่จะสะดวกประการที่2ถ้าเลือกซื้อปลาไปปล่อยเพื่อจุดประสงค์แก้ดวงที่ตกอับเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองส่วนใหญ่ก็นิยมปล่อยปลาช่อนประการที่3ถ้าเลือกซื้อปลาไปปล่อยเพื่อจุดประสงค์ให้ชีวิตหรือกิจการงานราบรื่นลื่นไหลไม่มีอุปสรรคก็นิยมปล่อยปลาไหลประการที่4ถ้าจะปล่อยสัตว์เพื่อเสริมบารมีขอให้มีความสำเร็จขอโชคขอลาภก็นิยมปล่อยปลาสวายประ
ประการที่5ถ้าจะปล่อยสัตว์เพื่อให้อาการเจ็บป่วยหายไปในเร็ววันและให้มีอายุยืนยาวต่อไปนิยมปล่อยเต่าประการที่6ถ้าจะปล่อยสัตว์เพื่อให้หมดทุกข์หมดโศกหมดความระทมขมขื่นใจคนส่วนมากก็นิยมปล่อยหอยขมประการที่7ถ้าจะปล่อยสัตว์เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดมีแต่ความสำเร็จประสบความสุขโชคดีตลอดไปรอดพ้นจากเพศภัยต่างๆก็นิยมปล่อยนกทั้งหมดที่กระผมได้นำเสนอมานี้ก็เป็นการปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวงชะตาและก็การปล่อยสัตว์เราจะปล่อยสัตว์อย่างไรดีอันนี้ท่านผู้ชมก็นำไปปรับใช้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับเพื่ออานิสงส์กุศลผลบุญจะได้เกิดแก่ตัวเราสมดังที่เราปรารถนาขอได้รับความขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกระผมมหาชอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ